เนี่ยสัตว์ตัวไรแล้วไรแล้วเราหายไป 3-4 เดือนเนี่ยทำอะไรวะฮะไม่มีความดิ้นรนเหรอเคยบอกไว้ใช่ไหมตอนเข้ามาหาผมบอกว่าผมให้แบบแฟร์ให้แบบลูกผู้ชายแล้วนะแล้วทำกับผมนี่เหรอไม่รู้หรอกเสียงใครมองผมไม่เรากำลังดูข่าวอยู่แม่งมีคนส่งมาให้ดูทุกวันเฮ้ยวันนี้ทวงหนี้ฮะยืมคนเขาต้องรู้จักจ่ายเป็นไงช่วยพยายามช่วยทุกอย่างอะไม่เหมือนนะเวลาช่วยแล้วไม่เป็นงี้วะเฮ้ยหน้ากูมันไม่โหดเหรอวะถึงว่าคนแม่งไม่ยอมจ่ายนี่เดี๋ยวกูทำหน้าโหดกันเฮ้ยมีสร้อยปะหาสร้อยเส้นพูดไม่ได้จะเอาไงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวทวงหนี้แล้วมันไม่โหดทำอะไรใช้หนี้นะจะเริ่มอะไรผมกำลังมีคนส่งคลิปมาให้ดูผมมันมากเลยเริ่มสิ้นเดือนนี้เริ่มสิ้นเดือนนี้ไม่เริ่มโดนนะไม่ไม่อันนี้ผมเอาจริงเลยนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวทวงหนี้ก่อนเอาตามระบบโจรนะโอ้โหเฮียมีระบบโจรด้วยเว้ยกูนี่กูเพิ่งฟังนะกูโอเคไม่ยุ้ยครับผมสิ้นเดือนนะเจอกันสิ้นเดือนไม่มานะยุ้ยนะหาคำพูดไม่ต้องหาคำพูดเลยนะเตรียมตัวนะแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวแม่งไม่โหดไอ้สัตว์มัวแต่เลี้ยวไหลอยู่นั่นแหละผมโทรไปนะผมพยายามดีด้วยทุกอย่างนะช่วยนะแนะนำด้วยคำสอนด้วยแต่เราไม่เอาเลยนี่หว่าแล้วตอนนี้อยู่ไหนทำอะไรเป็นไงโหดยังบ้านนะที่อยู่ระยอง อยู่ระยองเดี๋ยวดิอยู่ระยองทำงานใช้ที่คืนที่ระยองอ่ะเดี๋ยวผมไปไอ้เหี้ยผมกูก็ยอมไม่ได้ไงแต่กูสีขาวสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนนี้เริ่มเลยนะครับให้โอกาสหนึ่งครั้งผมให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วนี่อีกหนึ่งครั้งนะบอกว่าอีกหนึ่งครั้งนะพยายามเยอะแม่เป็นหนี้คนมันต้องจ่ายดิวะโอเครู้เรื่องเป็นเดือนเจอกันกูไม่มีกูมีแต่ก่อนทำงานกูมีแต่สีนี้กูไม่มีสีเทาแป้งสีเทาซื้อที่ไหนวะได้ครับเฮ้ยไม่ต้องพูดต่อวางสายเลยครับคนจดสายต่อไปนี่สิ้นเดือนนะจดไปแล้วสร้อยทองไม่มีอ่ะไม่มีสร้อยทองอมมีสร้อยทองไหมฮัลโหลเช็ดเสื้อก่อนเสื้อเลอะเสื้อเลอะว่ามาแห้งเอ้ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่โทรทีละคนนะเดี๋ยวรู้เรื่องตะลุมหมดหรือยังกำลังดูคลิปเขาทวงตังค์อยู่จะได้ยังเมื่อไรจะได้เงินคืนบ้างนะฮะเหลือเมื่อไรเฮ้ยเร็วๆนี้มันไม่ใช่คำตอบเลยบอกผมมาเลยผมจะขีดหนี้แล้วว่าหนี้เสียหรือหนี้ศูนย์เสียหนี้ศูนย์เลยเร็วให้มันเร็วๆหน่อยสิบเดือนนะมึงไม่ให้มันเหมือนเลยดิแป๊บนึงมันไม่คือสิบเดือนรู้เรื่องสักครู่นะไอ้พวกบอกว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนไม่ได้แม่งสิ้นใจนะนี่มันต้องอย่างนี้มันถึงจะทวงได้ไอ้โทรดิรับสายด้วยนะโทรหาตัวแทนเลยสายเตรียมโอนเข้ามาเลยไอ้ฟิล์มไอ้ฟิล์มเย็ดแบ้เดี๋ยวนะฮะตัวแทน A-Z-C เดี๋ยวมึงตายตัวครับทีละคนนะไม่มีการยกเว้นแม่งจะน้องจะน้องจะเฮียอะไรไม่สนใจหรอกนี่นะได้ยินไหมผู้ใหญ่เขาสอนไว้แต่น้องใจเฮี้ยอะไรไม่ต้องไปสนใจนะไปกลับบ้านกันเหงแน่หรอนี่โทรเลยหรอเฮ้ยเป็นหนี้อยู่อะไรวะเดี๋ยวกดสปีกเกอร์โฟนก่อนจัดโอ้โหเย็ดแม่เดี๋ยวเผาบ้านแม่งเลยหรอเป้เดี๋ยวปิดเสียงนี้ก่อนเหรอเฮ้ยเป็นหนี้ไม่จ่ายวะเดี๋ยวกูทำหน้าโหดก่อนทำหนึ่งเฮ้ยเป็นหนี้อยู่อะไรเราอ่ะสั่งของไปจ่ายเปล่าเนี่ยเท่าไหร่เฮ้ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยเป็นหนี้อ่ะมันก็ต้องจ่ายด้วยสัตว์เดี๋ยวรื้อแม่งเลยมึงจะเอาโจรหรือมึงจะเอาดีๆกูดังฮะ
เฮ้ยมึงอย่าไปอ้างคนอื่นเขานี่กูดูอาจารย์มาเนี่ยกูดูไลฟ์อาจารย์อยู่เขาบอกอยากจะรวยต้องงี้ลองเออลงวายเหรอนี่เสียงเข้าไหมเสียงตัวแทนเราเข้าไปไหมเข้าไปในไลฟ์ไหมอะไรเหรอเฮ็ดแม่ต้องประจานไอ้พวกเป็นนี่ต้องประจานเฮ้ยไอ้นี่ไม่ตลกนะนี่ไม่ตลกว่าไงครับเมื่อไหร่จะจ่าย50 บาทอะไรเมื่อไหร่จะจ่ายครับไหนอ่ะนี่อะไรอ่ะส่งบินมาเลยนี่โอ้โหจัดเสียงดังไอ้เหี้ยเอ็ดแม่เดี๋ยวจะให้ลื้อเดี๋ยวเผาแม่งเลยเฮ้ยลงบัญชีไว้ฝ่ายบัญชีของเราฝ่ายบัญชีของเราลงบัญชีไว้ฟิล์มสแนคคาร์ตัวแทนชลบุรีเป็นหนี้เราอยู่ล้านสองนะยังไม่เคลียร์นะนี่ตัวแทนเราขายดีมากเฮ้ยล้านสองรีบเคลียร์ด้วยนะฮะล้านสองรีบเคลียร์ด้วยได้ยินไหมได้ยินไหมเนี่ยนี่กูประจานอยู่ไลฟ์สดนะเว้ยฮะจดไว้สแนคคาร์นะฮะตัวแทนชลบุรีลงบินไว้ล้านสองนะฮะนะฮะเดี๋ยวไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมนี่ฮะนี่เอาเฮ้ยรายต่อไปตัวแทนไหนเป็นนี่โทรที่เคยไปขายกาแฟหน้าอู่อ่ะที่ขายกาแฟโทรที่ไอ้ที่ขายกาแฟเนี่ยไม่จ่ายตังค์นะฮะคนเราเนี่ยเดี๋ยวเราดูอาจารย์ต่อก่อนเราเปิดอาจารย์ขายกาแฟหน้าอู่ทุกวันใช่ไหมคุยเล่นกับเมืองการมันกี่เดือนแล้วเป้ฮัลโหลอ้าวเฮ้ยมันไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยต้องมีอะไรเฮ้ยเป็นหนี้จ่ายดิเว้ยไม่จ่ายเว้ยซื้อกระเป๋าหมดแล้วอ้าวเฮ้ยของซื้อของขายมึงทำอย่างงี้มึงเอาเงินของซื้อของขายไปซื้อกระเป๋าได้ไงกูคิดไม่ออกอ่ะเฮ้ยมึงยังไงเนี่ยนี่ทำสีรถกี่คันเนี่ยรถผัวจ่ายเงินยังฮะยังเลยแล้วรถมึงจ่ายเงินยังนี่มึงเป็นหนี้กูอยู่เท่าไหร่10,000ใช่เหรอวะมันเป็นหนี้หมื่นเดียวเหรอวะยัดแม่ไม่ใช่แล้วฮะ50,000ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ยอดเหลือเท่าไหร่10,000กระจกขาวตะแควถ่ายครบยังครบแล้วใช่เหรอครบแล้ว15,000กันแล้วกันโอ้โหไอ้เหี้ยนี่คนนี้เสียงดังนะเฮ้ยมึงเสียงดังมากเลยนะฮะเหลือเท่าไหร่10,500เฮ้ยคนเราอะติดหนี้เขามันต้องจ่ายวะรู้ไหมลูกพี่เขาสอนไว้นี่กูกำลังดูคลิปลูกพี่เขาอยู่นะนะโอ้โหสัตว์เสียงเต็มหูเลยแล้วแจ่มฮะเรื่องมันต้อยหรือมันขี้ช้างไอสัตว์เดี๋ยวมันดูไม่ขังไอ้เหี้ยจะทวงหนี้เขามันต้องหน้าขาวใส่สร้อยทองด้วยนะฮะขโมยล้อดีกว่าฮะดูมีมีดอกเบี้ยนะมีดอกเบี้ยนะนะได้เลยช่วยด้วยนี่นะเราต้องประจานใครเป็นหนี้เนี่ยต้องประจานนะฮะนะฮะไอ้เหี้ยภูมิไอ้ภูมิไว้โทรหายภูมิก่อนแม่งไหวตัวทันมึงอะไรจะปิดเครื่องโทรแค่นี้ก่อนนะคิงซี่โทรนะ2คนนะครับคนเราทำอะไรมันต้องทวงหนี้เอ้ยทำอะไรมันต้องรู้จักไอ้นี่นะฮะรายต่อไปฮะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงไม่ต้องมารับเสียงเสียงหวานเอ็ดแม่ยังไงครับเป็นนี่อยู่เท่าไหร่ฮะ60,000นิดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำไมเสียงเบาจังเดี๋ยวกูเล่นเสียงก่อน60,000นิดกี่หมื่นกี่หมื่น 60,000 คนเราอ่ะเป็นหนี้อ่ะเขาบอกว่าก็ต้องไปทำมาหากินใช่ไหม 300 บาทเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่60,000 60,000 นิดๆอ่ะขยันหน่อยนะขยันหน่อยแม่มาเนี่ยขอบ่อยๆหน่อยนะนะเดี๋ยวรอจบงานส่งจ่ายก่อนโอ้โหนี่มึงเป็นจริงเป็นจังแน่เหี้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องร้องโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยทวงนี่เดี๋ยวกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจคนกำลังฟังอยู่คือมึงเป็นหนี้60,000เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับงานศพยายวะโรงมันแพงเดี๋ยวจบงานศพ
คืองานจบยายเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้มึงถึง 60,000 เลยเหรออันนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่เข้าใจเดี๋ยวนะฮะโอ้โหนี่ชื่อนี่มึงกำลังออกไลฟ์อยู่นะนี่โอ้โหฮะโอ้โหอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับทานข้าวอยู่กับใครครับผมอยู่กับแฟนแล้วก็เพื่อนเพื่อนเหรอฮะโอ้โหนี่ไม่ได้นะฮะนี่โอเคเร็วๆนะครับอย่าให้ผมต้องใช้วิธีโจรนะฮะเผาบ้านแม่งเลยจดไว้อีกหนึ่งคนน้องภูมิใจเหลืออีก 60,000 บอกเป็นกูเนี่ยร้านน้ำมันหน้าบ้านเลยเดี๋ยวรายต่อไปนี่รายใหญ่เลยเดี๋ยวนะฮะคนเราเนี่ยนะครับเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้นะฮะผมดูเบอร์เมื่อกี้นี่ดูไลฟ์ลูกพี่นะฮะมันต้องมีความพยายามต้องดิกำลังฟังอยู่เพลินเลยเอาตอนนี้เวลาผมมีง่ายไปนะเหมือนตอนที่ผมง่ายโอ้โหมันจริงไหนฮะลูกหนี้รายต่อไปโอ้โหแม่นี่รายใหญ่เลยฮะต้องประจานการตามทวงหนี้ลูกคนอื่นก็ต้องประจานเดี๋ยวนะฮะให้คุณเสียงเบามากเลยฮะขอสายโอมไวเวอร์หน่อยครับผมครับขอสายโอมไวเวอร์หน่อยครับเฮ้ยแม่นักเรียนนี่วะเฮ้ยยังไงครับนี่โอมไวเวอร์พูดอยู่หรือเปล่าครับผมนี่ผมใช่ครับผมแจมมังกรดินการ์ดเจ้าหนี้มาทวงเนี่ยฮะยังไงครับเป็นหนี้ไม่จ่ายครับอย่าให้ผมจ่ายอยู่ครับช่วงนี้ผมหมุนไม่ทันจริงๆหมุนไม่ทันยังไงฮะเอาเงินไปเลี้ยงเด็กคาราโอเกะครับก็นิดหน่อยครับผมนี่แต่งรถหมดไปเท่าไหร่แล้วฮะโอ้ยได้ทั้งหลายอยู่ครับผมหมดไปเท่าไหร่ครับแต่งรถหมดไปเท่าไหร่หลายแล้วครับหลายแล้วครับตอนนี้เป็นหนี้อยู่กี่แสนฮะน่าจะประมาณ60,000 ครับโอ้โหแล้วเงินไปไหนหมดฮะเอาเงินไปทำอะไรหมดฮะอยู่ใต้คอนโดครับเงินน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะใช่หรือเปล่าเอาไปเที่ยวคุ้มพระรามหรือเปล่าคุ้มพระรามนานแล้วช่วงนี้พอให้มันเบาๆหน่อยนะเที่ยวตีม้อหน่อยให้มันเบาๆหน่อยเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะฮะไม่ใช่ไปตีม้อหมดได้ครับผมจะพยายามไก่เกี่ยมาตอมหนี้นะครับพนอมหนี้ด้วยนะฮะดอกเบี้ยผมแพงนะดอกเบี้ยผมแพงนะนะฮะถ้าเดินเดือนนี้คุณไม่เคลียร์เนี่ยเดือนหน้าผมดอกเบี้ยขึ้นอีก 200,000 นะฮะโอเคครับผมให้มันรู้เรื่องบ้างนะครับเมียเมอเนี่ยให้บ้างไม่ใช่เอาเงินไปตีหม้อหมดนะอย่าให้รู้นะครับอย่าให้รู้มีใครอีกมีใครเป็นลูกหนี้อีกฮะยังมีรายใหญ่อีกนะฮะตัวแทนเราที่ยังจ่ายเงินไม่หมดเดี๋ยวเราจะตามทวงให้หมดนะฮะนะฮะสต๊อกนะครับตอนสตาร์ทรถแล้วเครื่องเหมือนสะดุดแล้วพอเหยียบคันเร่งแล้วรถก็ไม่ค่อยวิ่งอะครับเป็นเพราะอะไรครับยาริส 1.5 ตอนนี้เนี่ยเขากำลังเป็นการไลฟ์สดในความไร้สาระอยู่นะฮะคุณอย่าเพิ่งมาหาสาระอะไรตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยแจมเนี่ยกำลังไร้สาระอยู่นะครับนะฮะปรึกษาเรื่องยาริส 1.5 โอ๊ตนากามะบอกว่าคุ้มพระรามเก่าไปคุณโอมบอกว่าให้ไปเรือนพญานะครับบุญโฮว่าไงครับเรือนพญาก็จริงๆที่เราจะจัดมีตติ้งกันเหรอนะฮะไปใช้เงินพยายามเรียบด่วนนาโอมิเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทวงลูกหนี้คนต่อไปนะนาโอมินะฮะนะฮะโอ้โหฉายาแต่ละคนมังกรเขียวเยี่ยวปั๊มแจ๊ปั๊มแก๊สไอ้เหี้ยไอ้ตัดไปแล้วต้องมาอู่เราบ่อยแน่นอนไอ้เหี้ยคิดได้ไงฮะเดี๋ยวเรามาดูลูกพี่ผมต่อจะจ่ายยังไงบอกมาโคตรมันมันใช่เวลาปะวะเอาสินค้าไปขายแล้วแบ่งคืนนะมึงใช่เวลาปะมาเบิกตังค์เนี่ยเขาทำงานกันอยู่เนี่ย
อ้าวอีกคนนึงนะไม่กล้าออกขายเพราะกลัวพี่เมฆจะว่าแล้วมาเนี่ยเพราะว่าเคยโทรไปอ้าวนี่อีกคนนะอ้าวตัวแทนและเสกครับผมตัวแทนเสกที่ชายฮะเป็นหนี้อยู่อะไรครับใช่เหรอในบัญชีมีบัญชีดำอยู่นะฮะเดี๋ยวฮะนี่ตัวแทนที่ไหนครับเนี่ยตัวแทนเสรีไทยครับตัวแทนเสรีไทยอ่ะครับตัวแทนเสรีไทยเป็นหนี้อยู่อะไรครับไม่มีเฮ้ยมั่วเปล่างั้นเดี๋ยวผมขอเข้ามาเคลียร์กับตัวตรงนี้ก่อนนะครับไหนครับไหนอยู่แถวนี้เข้ามาเคลียร์ตัวต่อตัวหน่อยครับผมตัวแทนเสรีไทยเดี๋ยวผมเข้ามานะครับแต่ต้องให้โอกาสผมบ้างนะครับผมให้โอกาสทุกคนอยู่แล้วครับผมครับนะฮะให้ไวเลยนะครับให้ไวกี่นาทีถึงฮะถ้าเข้ามาเคลียร์ช้านี่ผมขอใช้วิธีโจรนะฮะนะฮะถ้าไม่เข้ามาเคลียร์ภายใน15นาทีนี้นี่เดี๋ยวจะจับเมียไปเรียกค่าถ่ายนะฮะเมียกินเปลืองไหมฮะเมียกินเปลืองไหมนะฮะอ้าวโอ้โหไม่เดินทางมาเร็วจังฮะผมก็โดนเมียโดนอุ้มไหนครับเข้ามานี่หน่อยฮะเข้ามานี่หน่อยนี่กลัวบ้านโดนเผาเหรอผมกลัวโดนเมียเอาไปอุ้มครับนี่คุณตัวแทนที่ไหนครับตัวแทนเสรีไทยครับลายมินทาไปครับปิดร้านค้าทุกที่ครับแล้วเงินไปไหนหมดฮะอยู่กับเมียครับฮะอยู่กับเมียครับมีเมียแล้วเหรอครับผมฮะเอ้ยผมมีเมียแล้วไหนอ้าวไหนว่าเมียเลิกแล้วไงฮะไม่ใช่เลิกทำไมฮะอะไรนะเขาแค่ขอไปปรับทัศนคติแป๊บนึงอ๋อที่เอาเงินไปเลี้ยงพิตตี้นะพิตตี้อะไรไม่มีโอ้นะชอบๆเฮ้ยมึงอยู่ในกล้องเลยจัดมึงอย่าสะดุดดิมึงอย่าสะดุดนานๆได้โปรโมททีนะตัวแทนเศรษฐีไทยรัฐพาบังกะปิลามินทาครับนะฮะแล้วเงินที่ขายได้ในตอนนี้เมื่อก่อนนี่มีรถกี่คันครับเมื่อก่อนมันมีรถหลายคันครับครับผมตั้งแต่เป็นตัวแทนเอสซีเป็นไงบ้างฮะไม่มีสักคันครับนี่ฮะใครสนใจเป็นตัวแทนของเรานะฮะผลิตภัณฑ์เรามีมากมายหลายแบบนะฮะนะครับตีกะหรี่เห็นไหมฮะมีคนมาพิมพ์นะฮะนาวมีบอกว่าตีกะหรี่ยังไงครับนี่เมียกูเองนะฮะกะหรี่ปั๊บมันร้อนต้องตีให้มันเย็นกูมีหลักฐานนะฮะต้องอ่ะฮะมึงเที่ยวเล้ายี่ห้ออะไรบอกเข้าไปเล้าอะไรไม่มีวันก็มาแต่อู่เห็นไหมนะเนี่ยผมก็อยู่แต่อู่ไม่เห็นนะไม่เห็นเฮ้ยโทรหาโก้จูนบายดิฮะโอ้โหสายแข็งมาครับเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวฮะพี่อยู่ดีครับผมมีคนมาท้าครับโอ้โหแต่ละตัวจี๊ดเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหยังไงครับเนี่ยขอดวลได้ไหมโอ้พี่ผมกำลังไลฟ์สดทวงหนี้ลูกหนี้อยู่พี่นิดนึงนะพี่ผมกำลังไลฟ์สดทวงหนี้อยู่นะพี่กำลังไลฟ์สดทวงหนี้นิดนึงใส่สร้อยนิดนึงอุ้ยนี่เดี๋ยวนะใส่สร้อยนี่คนนี้คนดังในโซเชียลนะครับผมดูเดี๋ยวฮะผมดูคลิปอยู่คนนี้นี่ฮะวันนี้นี่ตัวจี๊ดเลยคนดังเลยฮะหนีไปไหนไโอ้โหเดี๋ยวนี่คนนี้นี่ใจเย็นโอ้โหนี่คนดังนะฮะเดี๋ยวก็ยังไม่เปิดเผยไม่เหมือนโอ้โหนี่นะฮะคนนี่ชอบมีเรื่องกับบุคคลในเครื่องแบบนะฮะพวกรปภ.รถสองแถวนี่เลยนี่คลิปนี่ดังระดับประเทศนะฮะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเฮ้ยเสร็จยังเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปรถแป๊บนึงเดี๋ยวถอดให้โน้ตเสร็จแล้วโน้ตเสร็จแล้วโอ้โหโน้ตเร็วไหมบ้างนะฮะไอ้ฝนบอกเด็กเช็ดรถเดี๋ยวให้โอมถ่ายรูปหน่อยแล้วเดี๋ยวได้ถอดฝาให้เขาฮะโหพี่มีความคิดเห็นยังไงกับการทวงหนี้โหดครับผมเสื้อสเปนี่ครับอันนี้ผมจะไม่ผมคอตายหรือยังไงผมจะทวงหนี้ผมก็ต้องสร้างภาพผมนิดนึงที่ยุคนี้เนี่ยหน้าต้องขาวนะครับพี่หมามึงยังมีอารมณ์แล้วดิสร้อยทองหมาจะกระด้างอย่างเดียวเลยนั่นไม่ใช่หมาผมพี่หมาฝนนั่นเป็นเจ้าของพี่มันก็เหมือนเจ้าของมันนั่นแหละนะฮะพี่นะฮะยังไงครับพี่มีความคิดเห็นยังไงครับผมขอสอบถามความคิดเห็นหน่อยเกี่ยวกับพี่ที่เขาทวงลูกหนี้อยู่ในตอนนี้ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นะครับใครทวงหนี้ใครฮะอ้าวโอ้โหพี่ตกข่ายอยู่แล้ว
ที่เขากำลังเป็นข่าวเลยนะน้ำยาหล่อลื่นระดับเทพโหเป็นไงฮะไม่มีคอมเมนต์ no comment นี่พี่ดูมาดผมเป็นไงพี่ใส่สร้อยทองแล้วก็ทำหน้าขาวแล้วนี่ขาวแล้วพี่ผมกำลังไลฟ์ทวงหนี้อยู่เพราะว่าวันนี้มีคนเอาคลิปมาให้ดูว่าการทวงหนี้ตัวแทนเนี่ยต้องทำแบบนี้แล้วจะรวยนี่ผมกำลังทวงหนี้อยู่พี่เป็นหนี้อะไรกับผมไหมไม่มีอะไรไม่มีนะฮะพี่ออฟไม่มีเลยนะฮะนี่ประมาณประมาณเดี๋ยวๆๆนี่ฮะนาวมินาวมินาโอบอกว่าแฟนแฟนคลับแฟนคลับพี่ออฟนี่นี่เซตติ้งครับผมมึงไอ้บรรจารายการเซตมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่มานี่ไม่ใช่ไอ้เรื่องราวจะใหญ่โตมานี่อะไรเซตติ้งกลัวกล้องนะฮะโอ้โหโอ้โหน่าจะเป็นล้านเลยมันได้ดิโอ้โหพอหลังไมค์เนี่ยโอ้โหแบบว่าท้าชนผมจังเลยท้าดวลตัวตัวงานคู่เลยท้าดวลผมจังเลยเซตติ้งโอ้โหนี่มาครบชุดเลยนะฮะเอาเซตติ้งจันหนูมานี่แล้วนี่จันหนูมานี่แล้วเข้าตัวหลังฮะเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณหนูฮะคุณหนูมังกรไส้เดือนฮะเซตติ้งคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการทวงหนี้อะไรวะไม่ใช่บินเหรอเฮ้ยคุณดูดเสียงดิดูดเสียงนี่ไม่ใช่ฮะนี่คุณตะคุยธุระฮะหลอดไฟมีไหมหลอดไฟหลอดไฟแล้วครับผมไม่ครับหลอดซิตี้ครับพี่ออฟครับพี่ออฟพึ่งพาผมเนี่ยแค่หลอดไฟเองเหรอพี่มีไหมผมเนี่ยมีความสามารถได้แค่หลอดไฟเองหรือมีไหมหลอดอะไรครับพี่หลอดธรรมดาฮะซื้อหอยคู่ใส่รถอะไรพี่ตัวนี้อาจารย์พงษ์ครับจอแดงปะคุณไปคุยให้ลูกพี่หน่อยหลอดโอมหลอดเอสเบดอะนะไอตัวเก่าเลยเก่าเก่าเลยเหรอเซตติ้งแม่งกลัวกล้องว่ะโอ้นี่ได้กันอย่างนี้เว้ยเซตติ้งนี่ฮะวันนี้นี่มึงจะมาไหมไม่มาคือพูดที่ถักเลยนะมานี่ดินะฮะมานี่เฮ้ยมีคนรู้จริงว่ะพี่หนูประตูหลังยังไงครับหนูเดี๋ยวก่อนครับหนูประตูหลังนี่ยังไงฮะครับแล้วแต่ครับครับผมเซตติ้งดูคลิปครับนะฮะเซตติ้งครับนี่โอ้โหนี่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้แข่งกันนะวัดสลักครับนี่ฮะทั้งฟอยยังเด็กแรกเด็กดวงดาวครบหมดเทพเทพแห่งวัดสลักนะคนนี้นะฮะนะครับผมนี่ตัวเลียเลยโอ้โหแล้วคนถามเลยนี่ฮะอันนี้เทพเจ้าแห่งอะไรครับผมหนูประตูหลังนี่ฉายานี่ได้มาไงครับหนูประตูหลังนะฮะหนูประตูหลังนี่ผมช่วยเคลียร์หน่อยผมอยู่คุณมานานผมยังไม่รู้เรื่องเลยเอองงหนูประตูหลังคือไงฮะหนูชอบเข้าข้างหลังครับผมนะฮะอ๋อหนูชอบเข้าข้างหลังล้วงลึกเหรอมงเหลืองเพลินว่าไลฟ์เฟซน่าแจ่มเนี่ยลูกเมียก็ดูอยู่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยใครจะคอมเมนต์อะไรก็ได้ได้ทำงานเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นสรุปเซตติ้งนี่ก็เป็นเทพเจ้าแห่งอะไรครับหมดป่ะอย่าถ่ายผมมากนี่นี่คนนี้นี่เห็นผมนี่คนติดตามขนาดนี้นะฮะนะฮะตั้งหน้าจอใหม่ดิคนติดใจคนนี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่มีเรื่องกับคนในเครื่องแบบตลอดเวลาว้ายโอ้โหพี่จ๊ะนี่เฮ้ยโอ้โหนักเรียนเหรออย่าอย่าอย่าโอ้โหเบอร์สองนะเขาสลักเลยนะแต่เบอร์หนึ่งไอ้หนูเบอร์หนึ่งเขาแข่งเบอร์สองไงตำนานของนั่นไงนี่นะฮะตำนานฮะดูสองสีผมโคตรดังผมนี่เปิดดูคลิปนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะนี่รายการลวงมาฆ่าป่ะเนี่ยเปิดปุ๊บโอ้โหเซตติ้งยืนนิ่งเลยดูราตุลาชนเนี่ยโอ้โหนี่นะฮะเจ้าพ่อสงแถวเมืองนนท์นะฮะคนนี้เลยนะครับใครมีเรื่องบอกนะฮะเข้าจากไหนเนี่ยนะฮะเลยลืมทวงหนี้เลยว่ะหมดเลยคลิปทวงหนี้กูเสียหายหมดแล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้นัดเลยครับมากันเองครับผมไม่รู้มาทำอะไรพี่ออฟมาหาหลอดไฟเดิมๆครับผมนะฮะนะครับหลอดอะไรอะหลอดอะไรต่อมาหรอไม่ต้องดูดินะฮะน้ำใส่ถ้าใส่น้ำยาเขาและเทสไดโน่เลยครับถึง 19.5 แรงโมไม่ได้หรอกนะครับนะฮะนี่เราเปลี่ยนจากทวงหนี้เป็นรายการแฉแต่มืดนะฮะเฮ้ยใครมีเบย์โก้งวะเบย์โก้งอยู่ในเครื่องกูพี่โก้งใหม่ป่ะเหรอแม่งพี่มีเบย์โก้ป่ะไม่มีใครจะขอเชื่อได้มั้ยฮะใครมีเบย์โก้บ้างคนมีเบอร์โก้ป่ะ
ม่มีแม่งโทรหายโก้แม่งเลยโก้เร็วๆมึงจะรีบมาเทสน้ำยากูเปล่านะฮะนะทำสีผมด้วยไอ้เหี้ยมึงคิดว่าสีอย่างนี้มันทำง่ายไงกว่ากูใช้เวลาขนาดนี้ได้นี่ร่วม50ปีนะไอ้เหี้ยไม่ได้ได้มาง่ายมึงทำแทนกูเปล่าโทรศัพท์จองงอแล้วไงนะฮะมันก็หมดกันเลยมั้งโทรศัพท์งอแล้วไงคุณหมดแล้วเหรอรถเตโน่อะติดทะเลไงอาจูนนี่กี่คันอ่ะก็ FC เสร็จแล้ว FC มั้งมันไม่เสร็จบูเท่าไหร่ใช่ไหมแต่05ใช่ไหม04เอาหรอเออรู้สึกจะ4แล้วอ่ะเป็นไง180ร้อยแล้วแต่ครับผมส่งมาในกลุ่มอยู่เหรอแล้วแต่ครับครับผมเริ่มแรกแล้วสนใจงานจะได้คุยช่วงแรกครับผมว่าไงครับคุยได้ครับผมไลฟ์อยู่ครับไลฟ์อยู่ครับผมอเมริกาเหรอครับไม่ใช่ถ้าอเมริกาติดต่อคนนู้นเลยครับหน้าน้องชายมันครับผมพี่มีอะไรก็ติดต่อน้องเลยครับพี่เฮ้ยเรียกพี่สามเข้ามาหน่อยดิพี่ออฟอยากคุยด้วยไลเซนขอไลเซนนะฮะเอาเครื่องมาให้เสร็จนะครับน้าอยากได้น้ำยา2อาทิตย์ครับน้ำยาเช็ดรถระดับเทพของเราจะออกภาย2อาทิตย์นะครับส่วนเรื่องน้ำยาเช็ดรถเนี่ยผมเปิดตัวแทนนะอันนี้เป็นงานเป็นการนิดนึงก็คือว่าน้ำยาเนี่ยตอนนี้คือในส่วนของเคมีเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับพิสูจน์แล้วว่าเงาโคตรพ่อโคตรแม่แน่นอนทีนี้เนี่ยที่ผมกำลังรออยู่คือรอเรื่องการทดสอบในการเก็บรักษาการเสื่อมสภาพนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าถึงระยะเวลาแล้วมันผ่านก็คือผมคิดว่าตอนนี้ผ่านหมดแล้วอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับราคาก็น่าจะทั่วไปท้องตลาด200กว่าบาท300นะครับส่วนใครที่สนใจเนี่ยที่จะเป็นตัวแทนเรื่องน้ำยาตัวนี้เนี่ยนะครับก็เอางี้ผมบอกไว้เลยก็คือส่งเป็น SMS ไปที่เบอร์คุณโอมไว้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคาส่งกับจำนวนให้นะฮะยังไงของที่มาจากผมเนี่ยรับรองว่าสุดแน่นอนไม่มีของปลอมครับผมนะฮะเพราะว่าปลอมเหมือนกันหมดนะฮะไอ้แต่ไอ้คลิปแม่งไปด่าของปอมแม่งก็ไม่โอเคนะคือมันเป็นมีใส่สร้อยเหมือนอ้าวนี่เธอเห็นใส่นะฮะนะฮะนะครับนะฮะเคลือบกระจกจะเป็นน้ำยาอีกตัวครับคือจริงๆเนี่ยน้ำยาเคลือบอะไรก็ตามมันเคลือบกระจกได้ทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ได้แค่ไหนนานแค่ไหนเท่านั้นเองส่วนน้ำยาเคลือบกระจกจริงๆเนี่ยคือถ้ามันเป็นก๊าซเคลือบกระจกจริงๆนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของการสะดุดของใบปัดครับคือถ้ามันไม่ลื่นเลยเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงเดียโค้ดไว้มากๆเนี่ยมันจะสะดุดเวลาปัดน้ำฝนคือถ้าคนเคยลองเนี่ยจะรู้นะครับตอนนี้โปรเจกต์ผมมีอยู่2อย่างก็คือโปรเจกต์แรกก็คือน้ำยาควิกแว็กระดับโค้ดนะครับนี่ระดับอย่างแรกนะครับส่วนที่2นะครับอะไรอ่ะส่วนที่2ก็คือในส่วนของการเคลือบแก้วนะครับว่าเคลือบแก้วเนี่ยผมกำลังมีระบบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระบบพ่นระบบทาและระบบทาทั้งพ่นนะครับนะฮะนะครับอ้าวมีคนมาแซวพี่ออฟแล้วนะฮะมีคนมาแซวพี่ออฟก็อันนั้นไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมเพราะว่าผมกับพี่ออฟก็รู้จักกันมานานนะครับรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยแกเล่นรถนะฮะก็เรานับถือกันเป็นรุ่นพี่ในวงการนะครับในวงการแข่งรถนะฮะส่วนวงการอื่นเนี่ยคุณจะมาด่าอะไรเขาก็อันนั้นเป็นเรื่องของวงการอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ในวงการแข่งรถนะครับเรื่องส่วนตัวของแกก็แล้วแต่แกไม่เกี่ยวกับผมนะฮะครับพี่น้องกันนะฮะไม่มีคนมาด่าพี่มีคนมาด่าในไลฟ์ว่าไงก็พี่ไปอ่านเองพี่ต้องไปอ่านเองไล่ลงอ่านดูพี่นะฮะมีคนมาด่านะครับผมนะฮะด่าพี่ออฟด่าพี่ออฟด่าเรื่องอะไรอ่ะด่าพี่ว่าเป็นโจร100ล้านพี่นะฮะไม่ถึงไม่เหี้ย120พี่ต้องบอกเขาไปว่ากี่ล้านจริงมันเยอะกว่า100ป่ะพี่หรือ80เยอะกว่านั้นเยอะเยอะกว่านั้นเยอะนะนะครับพี่ออฟแก้ข่าวนะครับพี่ออฟบอกว่าไม่ใช่100ครับเยอะกว่านั้นนะครับนะฮะอันนี้เราก็เป็นเรื่องของแกไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเป็นรุ่นพี่ผมนะครับโอ้เรื่องกันนะฮะนะครับ
ไม่มีกระดาษมึงหีเหม็นเลยนะนะจ๋าไม่เอาไม่พูดโอเคไม่พูดเรื่องหีเหม็นนะครับนะครับไม่มีใครด่ามึงเลยขิงว่ามึงหีดำไม่มีใครพูดเรื่องหีดำนะฮะไม่มีอ๋อโอเคไม่มีนะครับนะครับใครยืมตังค์ไอ้ขิงครับเดี๋ยวก่อนไม่คุยใครวะไม่ปะช่วงนี้เนี่ยขิงเนี่ยก็เป็นระดับเซเลบขายรถนะฮะก็ต้องซื้อขายรถยนต์นะฮะก็ต้องแบบว่ารักษาภาพพจน์ที่หนึ่งใช่ค่ะนะครับภาพพจน์ค่ะต้องวางตัวดีนะครับผัวใครจะมาบอกน้องผมหีเหม็นหีดำเนี่ยไม่ได้นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะไม่พูดกันนะครับผมพูดไปกี่รอบแล้วเนี่ยนะครับยังไม่15รอบแล้วเนี่ยยังไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่จะมาว่าน้องผมหรือจะเอาความจริงมาพูดนะฮะว่าน้องผมหีเหม็นหีดำเนี่ยอย่าพูดไม่เอานะครับนะครับเพราะว่าน้องผมตอนนี้เนี่ยคือเป็นเซเลบเป็นเซเลบในการขายรถนะครับดูหน้าตาก็สดใสดูไหมสวยนะครับสดชื่นมากเลยค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยช่วยรักษาภาพน้องผมนิดนึงนะครับลูกสาวผมคนนี้ไม่เหม็นไม่ดำนะครับนะครับผมนะฮะว่าปีหน้าจะบินไปเกาหลีไปรีแพร์แล้วนะครับใช่ค่ะต้องแล้วโรงพยาบาลเลยละโอเคนะครับแล้วหนูเตะหมาตายคืออะไรครับมีคนมาแซวบอกว่าหนูเตะหมาตายไม่รู้นะฮะร้อยคนเลยที่รู้เนี่ยฮะเตะหมาหลับเลยเขาบอกว่าหนูเอ็นเทคเตะหมาตายแล้วทำไมถึงประตูหลังนะฮะนะครับผมยังไงครับผมไปเตะหมาที่ไหนตายฮะมีคนสงสัยครับหนูเอ็นเทคคุณไปเตะหมาที่ไหนตายฮะวีรกรรมนี่มันแฉแต่มืดนี่มันช่วงแฉแต่มืดนี่หว่ากูชักเข้าเรื่องไปเรื่อยๆๆๆนะฮะเราไม่ควรเดินเข้ามาขิงซี่มีคนบอกว่าหน้ามึงเหมือนคุณเปรี้ยวโอ้โหเปรี้ยวหันศพโอ้โหเดี๋ยวนะฮะเปรี้ยวหันศพเลยเหรอคือถ้าใครบอกว่าลูกสาวผมเนี่ยหน้าเหมือนเปรี้ยวหันศพเนี่ยผมขอเต็มที่นะครับนะฮะหน้าตาเนี่ยไม่เหมือนไอ้เปรี้ยวแน่นอนนะครับนะฮะแต่ความจิตของมันเนี่ยกูว่าหนักกว่าไอ้เปรี้ยวนะครับนี่ของจริงนะฮะหนักกว่าเยอะนะครับไอ้เปรี้ยวไม่หันนี่จะบ่นเลยนะฮะมีคนเข้ามาแซวฮะชุดใหญ่จูนไบออฟเอ็นเทคจูเนอร์เซตติ้งไบตองเซตติ้งตองครับผมนะฮะมีแฟนคลับเข้ามาทักทายนะครับนะฮะไม่คนแล้วฮะหนูประตูเหลืองโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เดี๋ยวก่อนผมคล่องใจว่ะเดี๋ยวประตูหลังอีกมึงหลายคนแล้วนะหลายคนแล้วนะหนูประตูเหลืองมันยังไงวะฮะยังไงฮะอธิบายหน่อยนะฮะเอ้ฮ้ยคือที่เรารวมตัวกันอยู่เนี่ยไม่รู้ดีหรือเหี้ยนะฮะผมชักสงสัยแล้วนะฮะไปที่ไหนบันไลหมดไปที่ไหนชิบหายวายว่อนหมดนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงให้หลอดไฟเจอให้หลอดไฟพี่อ๊อฟยังเจอยังออฟพาร์ทไทยเนี่ยมาถึงแอสเซทคาร์คัลเลอร์เนี่ยเพื่อมาซื้อหลอดไฟหน้าสแตนดาร์ดขอด้วยอ่ะพี่โอเคครับได้ครับพี่ครับสำหรับพี่อะไรวะสำหรับพี่อะไรก็ได้ครับพี่นะฮะสำหรับพี่นะครับไม่มีปัญหานะครับนะครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะขิงมึงอย่าซุบซิบดิกูอยากรู้มึงซุบซิบอะไรกันน่ะมึงด่าใครบอกกูด้วยดิเหี้ยฮะมึงไปเสนออะไรใครขิงนะฮะเอฟบรรณา18พร้อมยางใส่ HRV 935นะครับโอเคนะแค่นี้ก่อนนะครับสรุปการทวงหนี้ของผมเนี่ยน่าจะไม่สำเร็จแล้วนะฮะทวงไป5คนนะครับนะครับกล่องแดงใส่ฟีดสั่งได้เลยครับแฟนคลับกิ่งซี่มีคนบอกนะครับขอบคุณนะคะนะครับผมนะฮะคือไม่น้องคนนี้เขาชอบเขาติดตามเรื่องกลิ่นอยู่นะฮะเขาติดตามเรื่องกลิ่นอยู่นะมึงพูดสะกดคอเลยนะฮะนอนเปิดพัดลมไม่ได้นะน้องผมเนี่ยรู้ป่ะจริงๆแม่งนอนอยู่ห้องแม่งเปิดพัดลมไม่ได้โอ้ยทำไมพัดลมแม่งโบกมาแม่งกระพือกับไปเทมป่ะไปลูกเนี่ยนี่อย่างนี้ไม่แดกนะข้าวต้มก็กินแต่ปากข้าวต้มอย่างเดียวเลยเพราะมันเค็มแล้วโอ้โหชัดอื้อหือนะฮะราคาอะไรวะเฮ้ยอย่าโอเคโอเคโอเคครับแค่นี้นะบ๊ายบายผมขอถอดสร้อยก่อนนะครับนะฮะกล่องแดงใส่มอเตอร์ไซค์โอเคถ้าเป็นไฟ12โวลต์นะครับได้หมดแล้วครับนะครับมันเป็นโวลต์สแตบิลเลอร์เดี๋ยวเลยครับมันเป็นโวลต์สแตบิไลเซอร์ชนิดนึงนะครับนะครับนะครับคิดถึงหมาคุง
ใครที่พิมพ์มาว่าคิดถึงหมาคุงนะครับคุณก็ช่วยกรุณาโทรกลับไปเบอร์ร้านนะครับ8880นะครับใครที่คิดถึงหมาคุงนะฮะอันนี้ผมฝากเลยผมเห็นคนเม้นบ่อยมากเลยนะฮะคิดถึงหมาคุงคิดถึงหมาคุงผู้ใดคิดถึงหมาคุงมึงโทรเข้าไปเบอร์คุณฟ้านะครับนะฮะแล้วบอกให้มันกลับมากับหมาคุงด้วยนะครับนะฮะง่ายๆนะครับนะฮะ1เสียงช่วยน้องได้นะฮะคิดถึงหมากุงกด1นะครับแล้วก็โทรไปเรียกให้มันเอาหมากุงกลับมานะฮะนะครับผมอย่าลืมนะครับแค่นี้นะสวัสดีจุบุ๋ย